สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำภาพแบบ Double Exposed นะครับก็คือการทำภาพซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพของ Steve Jobs ตรงนี้ครับแล้วก็รูปป่าไม้ตรงนี้ครับเอามาซ้อนด้วยกันนะครับแต่เราก็รูปภาพที่จะเป็น Double Exposed เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีดำขาวดำครับส่วนที่ภาพที่จะซ้อนลงไปได้เนี่ยจะเป็นภาพที่เป็นวัตถุที่เป็นสีขาวเนี่ยครับเนี่ยมาทำดูครับแล้วก็ดึงภาพป่ามานะครับเอามาทับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นไม้เนี่ยมาซ้อนกับภาพของคุณสตีฟจ็อบนะครับเราก็เลือกเลเยอร์ที่ไม้นะครับที่รูปป่านะครับเสร็จแล้วเราเลือกลายเทนก็ได้นะครับนี่ครับหรือว่าสกรีนก็ได้นะครับถ้าเลือกที่สกรีนเนี่ยพื้นที่ที่เป็นสีดำนะครับพื้นที่เป็นสีขาวเนี่ยจะกลืนลงมาด้วยนะครับเนี่ยเข้ามาด้วยแต่เราอยากจะให้เป็นแค่พื้นที่สีดำอย่างเดียวเนี่ยเราก็เลือกไลท์เทนนะครับพื้นที่เป็นสีขาวตรงนี้ครับมันก็ยังอยู่นะครับนะครับเราก็อาจจะตัดภาพก่อนนะตัดภาพก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาใส่อย่างนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็นำไปใช้นะครับนี่คือวิธีการทำภาพแบบเบิร์นเอฟโคนะครับแบบง่ายๆนะครับ